ไปยังผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทําของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบย่อมมีผู้รู้เห็นเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าสวัสดีครับท่านที่ตรงเวลานะวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยเลยตั้ง15นาที20นาทีโอ้ลุงไปเข้าป่าบางนัดไหนมาเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ออกจากป่าบางนัดแล้วจ้าก็ เลยมาทันเวลาพอดี โอ้ยวันนี้ลุงเอ้ยลุงจะไปยังไงเนี่ยเอาคอขึ้นเขียงเนี่ยวันนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับความฝันนิดเดียวเนี่ยไปกันใหญ่เลยโอ้ยลุงก็ไม่ได้คาดไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมาถึงวันนี้นะฮะที่โอกาสเล่าให้ฟังครับเรื่องของความฝันเนี่ยนะครับนะความฝันที่พูดจากันอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งเช่นคนนี้ฝันว่าอยากจะเป็นนั่นฝันว่าอยากจะทำโน่นนี่นั่นเป็นนู่นนี่นั่นฝันเช่นอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีฝันไปอยากจะไปเที่ยวรอบโลกเนี้ยอยากจะไปดวงจันทร์อย่างเงี้ยฝันอยากจะไปลงทะเลลึกๆอยากจะไปโต้คลื่นให้มันสะใจความฝันอยากจะไอ้ตรงนี้จะบอกว่าเป็นความฝันหรือเป็นความคิดกันแน่แล้วความฝันกับความคิดมันต่างกันยังไงกันเนี่ยความฝันเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่นอนหลับโกรนกา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 อ้าวฝันว่าได้ไปนู่นไปนี่ฝันว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีฝันว่าได้ไปขี่อูฐกลางทะเลทรายย้ำเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมากำลังนอนหลับโกรนกา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 ได้ฝันว่านู่นนี่นั่นกับคำว่าฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนั่นต่างกันไหมครับภาษาคำว่าฝันเนี่ยอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งสรุปแล้วคือความคิดกับความฝันนั่นเองครับความคิดไม่ใช่ความฝันความฝันก็ไม่ใช่ความคิดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความคิดทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะคิดสารพัด108ความคิดอย่างที่ว่าเนี่ยคิดกว้างคิดไกลคิดไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมคิดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นแต่ความฝันมันไม่ใช่กำหนดฝันไม่ได้นะโยม
หรือถ้าหากว่ากำหนดฝันได้ก็ลองฝันดูสิเอาเขียนเลขเอาไว้วันที่1วันที่16เอาไว้ใต้หมอนวันที่เขียนนี่มันถูกต้องไหมฝันดูสิให้มันมองเห็นสิทีเนี่ยเออประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความฝันกับความคิดต่างกันดังนี้นะครับกลับมาถึงความฝันที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเหลือเกินนะครับความฝันของพระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยนู้นนะฮะนะ 2,600 ปีที่ผ่านมาฝันอะไรกันนักกันหนาคืนเดียวฝันได้เป็นคุ้งเป็นแควฝันได้ถึง16เรื่องเริ่มต้นฝันก็น่าจะเป็นอะเที่ยงคืนจนกระทั่งถึงตีห้าก็แล้วกันโอ้โหชั่วโมงในกี่เรื่องวะเนี่ย ลองคิดสิแล้วก็สงสัยว่าจริงหรือจริงหรือมนุษย์มันจะไปฝันขนาดเฉลิมในฐานะที่เราท่านเกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติหรือว่าพุทธธรรมนายรวมความกันแล้วกันตีแตกตัดตกเราต่างเกิดไม่ทันนะครับแต่ก็อ้างอิงได้นะ นะพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เป็นพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินยุคสมัยเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมานะนะ ความฝันที่ว่าเนี้ยเนื้อหาจริงจะมาจากอรรถกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดกเอกนิบาตชาดกทุกทกนิบาตทุก คุทธะคุทธะคุทธะคุทธกนิกายก็มีเนื้อความตั้ง16เรื่อง16ราวลุงก็ได้ร่ายยาวกันมากันเยอะแยะโจทำมาถึงข้อ16เมื่อคืนที่ผ่านมาลุงก็คิดหนักนะหลังจากรายการนี้จบลงไปโอ้ยทำไมถึงตรงทุกเรื่องทุกราวแท้ไอ้ความฝันกับการทำนายเนี่ย 2,000 กว่าปีตรงกันทุกมิติไม่ผิดไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยโอ้โหอย่างว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรกันไอ้การทำนายหรือว่าการพยากรณ์ความฝันพระพุทธเจ้าเนี่ยการพยากรณ์ความฝันของพระเจ้าเปอร์เซ็นต์ที่โกศลที่ว่าเนี่ยโอ้โหมีหน้าก็สมควรอย่างยิ่งที่บอกว่าเป็นพระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งทั้งตัวมนุษย์ทั้งโลกใบนี้ทั้งจักรวาลนี้ทั้งกาแล็กซีนี้และยูนิเวอร์สทั้งหมดเอกภพเอกภพอ๋อนี่เลยพระสัพพัญญูรู้แจ้งไปหมดเพราะมันตรงจังใช่แล้วข้อที่16เป็นข้อสุดท้ายเนี่ยไม่อยากจะให้มันออกจากปากลุงหงอกเลยเพราะคำพยากรณ์เนี่ยถ้าได้ยินเนี่ยไม่เป็นมงคลสักทีเดียวเลยครับท่านนะก่อนที่จะไปสู่เนื้อในกันแล้วกันเจ้าความฝันที่ว่าเนี่ยคร่าวๆกันแล้วกันพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยทรงพระสุบินนิมิตเห็นฝูงแพะแพะกับแกะมันก็คงไม่แตกต่างกันเนาะกับหมาหมานอกหมาในเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่แตกต่างกันแล้วครับเอาว่าฝูงแกะก็แล้วกันแกะแพะฝันเห็นฝูงแกะโหมีกันมากมายกายกอง
ไล่จับเสือไล่กินเสือไล่ตะคุบเสือมาเป็นอาหารโอ้โหมันแผงฤทธิ์ขนาดช่วยได้ฝูงแกะปกติมันจะไปสู้เสือได้ไงวะเนี่ยมีแต่เสือแล้วครับไล่ตะคุบแกะและแพะใช่ไหมฮะแกะกับแพะมันจะมากล้าใกล้เสือได้ยังไงอ่ะมาไล่ตะครุบเสือมาเป็นอาหารหวานข่าวเสร็จแล้วก็นั่งนอนเคี้ยวกินเสียงดังกรับกรับโหยมันเด็ดสระตีประมาณนั้นครับกินเนื้อเสืออยากจะไปร่วมวงไพบูลย์ด้วยเหมือนกันแหละที่ว่าก็เป็นไปได้ลุงอยากจะร่วมวงไพบูลย์เหมือนกันมันเป็นยังไงเนื้อเสือเนี่ยประมาณนั้นนะครับลองคิดดีๆใช่ไหมว่าเป็นไปได้ไหมก็คือเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปได้ยากมากแล้วกันแต่ทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าจะต้องมานั่งตอบคำถามหรือว่าพยากรณ์ไอ้เจ้าความฝันของพระเจ้าแผ่นดินในยุคสมัยนั้นออกมาให้ได้พิจารณาก่อนจะไปถึงตรงนั้นหยุดไว้ตรงนี้ก่อนพี่ถอยหลังมาหาสามคำนี่นิดนึงกฎแห่งกรรมตรงนี้นะลองเอาภาพมาดูสิกฎแห่งกรรมดูสิกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือสิ่งเดียวกันนะอย่างนี้ไปไหนถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยุ่งเลยพี่เอ๋ยนับจากวันนี้นับจากวันนี้คือวันที่16พฤศจิกายน2563ถอยหลังไป 2,600 ปีที่ผ่านมาความฝันเนี่ยมัน 2,000 กว่าปีมาแล้วคำพยากรณ์นี่ก็ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็แปลว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วเนี่ยใช่ไหมเกิดขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเรียกว่าตกอยู่ภายใต้อนิจจังหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์นะมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้โอ้โหมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายมหาศาลความคิดความอ่านความจำนะมีทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปสารพัดทุกรูปแบบนะจำเป็นหลักได้เลยฮะกฎการเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังเนี่ยกับธรรมชาติคือสิ่งหมายความเดียวกันนะครับธรรมชาติอย่าคิดมากการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของโลกวัฏฏะธรรมชาตินะนั่นนะไม่นิ่งหรอกโอเคไหมกฎตรงนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงหมายความสิ่งเดียวกันนะคุณโยเพราะฉะนั้น 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานู่นกับวันนี้มันเปลี่ยนแปลงมาเยอะแต่พระพุทธเจ้าทรงทำนายความฝันเนี่ยพยากรณ์ฝันอนาคตนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมาถึงวันนี้โอ้โหมันตรงเป๊ะเลยทำให้ลุงนี่ยากมากในการที่จะนำเสนอนะครับสำหรับท่านอยู่หน้าจอใช้คำพูดในนี้เขาก็พิมพ์กันมาเนาะคำว่าโค่นล้มราชาธิปไตยเป็นภาษาที่มันไม่เป็นมงคลสำหรับลุงหงอกนะลุงหงอกจะไปต่อไหมเนี่ยรู้ว่าไม่เป็นมงคลเมื่อรู้ว่าไม่เป็นมงคลรู้ๆอยู่แล้วว่าเป็นมงคลจะเอาเนื้อในมาบอกแล้วก็สิบต่อท่านเนี่ยแม่ลุงคิดหนักมากนะครับคิดหนักเหลือเกินเอาหน่อยอีกทีหนึ่งก่อนจะไปถึงตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะมันมีคำหนึ่งนะครับว่าปลาซิลมันถึงยกปลาซิลกินจระเข้อันนี้ลุงพูดมาบ่อยๆแล้วล่ะครับมันถึงยกไม่ซีกงัดไม่สูงนะคำว่านี้ลุงพูดเสมอๆอยู่แล้วล่ะครับอันนี้มีปัญหาปลาซิลกินจระเข้พอๆกับฝ
ูงแพะไล่ขับไล่ขมือบเสือนะเดียวกันนะครับความหมายเดียวกันมาซี่งัดไม้สูงมันก็เหมือนกันสำนวนพวกนี้ใช่ไหมฮะลูกเต้าเหล่ากอลูกหลานลิ้นล้นนะลูกท่านหลานผมนะดูซี่ทุกวันเนี่ยมันกลับกลัวกลับข้างปกติผู้ใหญ่ปกครองเด็กต่อมาอันนี้ครอบครัวเดียวกันนี่แหละไปตรงไหนแล้วนะครับพ่อแม่สั่งสอนลูกมาตลอดมาถึงวันหนึ่งพ่อแม่สั่งสอนลูกไม่ได้เลยหนักๆเข้าลูกสั่งสอนพ่อแม่ซะเลยเนี่ยนี่ก็ล้วนแต่เป็นความฝันของพระเจ้าปฏิอะไรประสิทธิโกศลมาทั้งนั้นนะรวมแล้วมัน16ข้อเนี่ยที่เราให้ฟังเป็นลำดับมาใช่ไหมครับมันเป็นเช่นนั้นนะแล้วจะลงเอยไปยังไงอีกสำนวนหนึ่งดีไหมเนี่ยคนบนนอนคว่ำคนล่างนอนหงายจะให้ลุงคิดยังไงจะให้ใครต่อใครคิดยังไงอ่ะคนบนนอนคว่ำคนล่างนอนหงายเฮ้ยภาษานี่มันเป็นมงคลหรือเปล่ามันมีเลขในอะไรปะปนอยู่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้แหละฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางออกลองฟังสำนวนนี้ให้ดีนะครับคนบนปกติก็นอนหงายเนาะคนบนเนาะอยู่ๆก็มานอนคว่ำทีนี้เอาเห็นไหมครับแล้วก็คนล่างปกตินอนคว่ำนอนหงายไม่รู้นะครับเอานอนคว่ำกันแล้วครับเพราะเป็นสำนวนอยู่ๆก็มานอนหงายทีนี้คว่ำกับหงายเจอกันทีนี้ก็คือเหรียญสองด้านได้ไหมครับเหรียญสองด้านได้ไหมครับตอนนี้เข้าสู่ปัญญาแล้วนะครับเมื่อกี้ถ้าหากว่ามีปัญญาก็คนนอนหงายคือใครทีนี้คนนอนคว่ำคือใครนะซวยเลยถ้าคิดไปอย่างนั้นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลทันทีเลยครับแต่คนมีปัญญาอ๋อเสมือนเหรียญสองด้านนี่เองใช่ป่ะความกับหมายมาประกอบกันใช่ไหมตั้งนี่ก็เป็นเหรียญสองด้านในมันทีเพราะฉะนั้นทางออกเนี่ยนะครับคือทางที่จะต้องรู้ด้านที่สามจะเอาอย่างไรถ้าหากว่าจะเอาเนื้อความตามเนี่ยทรงพระสุบินในเรื่องของฝูงแพะไร่ขยำขยี้เสือให้เอาเป็นเอาตายเสือนี่มันกินแพะกินแกะมากมานานแล้วมันกินมาตั้งแต่โคตรเง่าสกัดราดแล้วเนี่ยครับมันไม่ยอมหยุดเพราะฉะนั้นฝูงแกะรวมตัวกันไล่ขมือบกลับคืนเป็นอาหารเลยมันรอดไปเลยเนี่ยถ้าจะมาวิเคราะห์สิ่งนั้นมาใส่กับปรากฏการณ์หรือว่าบริบทของบ้านเมืองของเราณวันนี้นะครับลุงคิดหนักมากนะครับจะเสนอท่านหรือเปล่าในเรื่องของตัวหนังสือถ้าผมเสนอถ้ามันออกซ้ายออกขวามันหนักซ้ายหนักขวาเนี่ยลุงซวยเลยรู้ไหมจะใช้ภาษาขนาดไหนมันจึงจะให้มันเกิดคำว่าเท่ากันจริงๆมันคงมีภาษาหรอกครับเพราะภาษามันจะมีคำหนึ่งพูดปุ๊บออกไปเป็นสองความหมายได้ถึงจะอยู่ได้หนึ่งคำหนึ่งความหมายเนี่ยซวยเลยคนพูดเนี่ยซวยลุงเนี่ยซวยเลยด้วยนะยากนะคำเดียวออกมาสองความหมายถ้าลุงสามารถทำได้โอเคจบมีทางออกทางไปแล้วก็ยุติแต่ถ้าคำเดียวพูดคำเดียวโป้นี่คือดำเนี่ยคำพูดคำว่าดำมันจะเป็นอื่นไหมเนี่ยมันเป็นขาวเป็นเหลืองเป็นแดงไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะลุงนี่ซวยทันทีเลย
นะหรือบวกเนี่ยเห็นไหมพูดคำว่าบวกจะบวกทางไหนสิเนี่ยเห็นไหมโดนลบซัดเลยทีนี้ถ้าบอกว่าลบโดนบวกเล่นงานลุงซะเลยลุงไม่มีที่อยู่นะพี่ขอความเห็นใจนะขอความเห็นใจขออนุญาตครับขอยกเลิกไม่อธิบายขยายความที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงพระสุบินในเรื่องของที่จะมาโค่นล้มราชาธิปไตยลุงออกของดออกเสียงครับเพราะรู้ว่าไปไม่ได้ลุงไปไม่ได้แน่นอนครับรู้ตัวดีเขาเขินพูดปุ๊บลุงจะเสียคนเลยเสียทันทีเลยครับคิดเรียบร้อยแล้วครับความจริงขอบคุณจิ้งจกนะเมื่อคืนที่ผ่านมาครับผมคิดหนักมากนะเพราะว่าอ่านทุกบรรทัดเนี่ยมันตรงกันเป๊ะทุกบรรทัดเลยมันถูก 99.99% ทีเดียวมันตรงกันยุคสมัยเลยพอจิ้งจกทักมา3ครั้งติดต่อกันไม่เคยมีปรากฏขึ้นมาในส่วนตัวผมเพราะว่าเรื่องที่ผมคิดหนักจริงจึงให้ได้เข้าอยู่ในวาระที่ผมจะต้องนำมาบอกเล่า90ท่านนะวันนี้เพราะเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นหนี้ทางใจมาก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าท่านกำลังที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยเชื่อว่าอยากจะฟังภาษาลุงครับแต่เอาเถอะต้องขอเถอะครับไม่งั้นลุงจะเสียคนทันทีเลยเพราะไม่สามารถที่บอกพูดภาษาหนึ่งคำออกเป็นความหมายสองความหมายทำไม่ได้ก็เลยต้องใช้คำว่าทางออกก็คือเรื่องของคนบนนะอยู่บนนอนคว่ำก็แปลว่าหมายความนะฮะข้างบนเนี่ยจะต้องลดระดับแล้วครับกลับมาหันหน้าคุยกันข้างล่างแล้วเห็นไหมพวกข้างล่างมองแต่ดินเนี่ยทิ้งดินไม่เคยที่จะเงยหน้าขึ้นฟ้าเลยบัดนี้ล่างก็ต้องเงยขึ้นฟ้าครับแปลว่าต้องคุยกันจึงจะมีข้อยุติลุงก็อธิบายความแต่เพียงว่าเสมือนเหรียญศพสองด้านเลิกพูดได้แล้วครับว่าเจอกันคนละครึ่งทางมันไม่จบนะถอยหลังคนละก้าวไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่หรอกครับกลุ่มนั้นเป็นวาทกรรมมาตลอดไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีแล้วครับถอยหลังคนละก้าวมันไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ลดเพดานหรอกซวยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมฮะฝ่ายข้างล่างไม่ลดเพดานข้างบนว่าไงกันเนี่ยเห็นไหมโอ้โหลุงคิดเรียบร้อยแล้วว่าภาษาที่จะออกจากปากลุงเนี่ยมันจะไปหลุดไปในทางที่มันเป็นอกุศลหรือว่าเบนด้านใดหนึ่งไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นลุงก็ใช้สมัยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆคือเรื่องเหรียญสามด้านนะครับงั้นตรงกลางนี่ครับใครก็ตามที่รู้เข้าใจด้านที่สามของเหรียญก็จะเป็นผู้คนที่ไม่วิตกกับเรื่องไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวามันจะกระทบกระแทกแตกดันยังไงเพราะภาวะซ้ายขวามันเป็นภาวะของควอนตัมครับมันถึงยุคควอนตัมครับมันจะเร็วควอนตัมเนี่ยความเร็วเท่ากับแสงนะครับจำเลยครับเอาเป็นว่าความเร็วเกือบเท่ากับแสงนั่นแหละกันควอนตัมเนี่ย
มันเหลือนิดเดียวเท่ากับแสงเช่นถ้าหากว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีย้ำ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีควอนตัมนี้มันจะมีความเร็วเท่ากับ 300,000 เดี๋ยวนะต้อง 200,000 ใช่ไหม 200,999จุด99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 9
เห็นไหมยังไม่มีภาษาหลุดเลยครับเห็นไหมเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเท่ากับแสงแต่มันใกล้เคียงกับแสงมากอะไรควอนตัมเห็นไหมครับยังไม่สามารถหลุดได้เลยไปแทนค่าของแสงไม่ได้นะครับควอนตัมแต่ก็เป็นภาษาที่อนุมานกันได้ว่าใกล้เคียงความเร็วเท่ากับแสงกันแล้วกันแต่สิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยใครก็ตามที่สามารถเจอด้านที่3ของเหรียญจะมีความเร็วเร็วเกินกว่าแสงแน่นอนสิ่งนั้นต้องบอกว่าเป็น pure wisdom pure จิต pure energyเพียวสปิริตเท่านั้นนะจึงจะรู้สภาวะนี้ได้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นหนี้ทางใจท่านแต่เมื่อวานเนี้ยวันนี้ลุงขอยอมไม่สามารถที่จะพูดผ่านปากลุงได้เลยเพราะดูแล้วอ่านแล้วทบทวนแล้วเพราะคำพวกนี้ไม่น่าจะออกจากปากลุงถ้าออกแล้วมันไม่คือฟังให้ตายยังไงก็มีไบแอสนะภาษาเนี่ยเข้าใจไหมครับจะกี่ร้อยกี่คนกี่ล้านกี่แสนล้านมาฟังมันก็มีคำว่าเอ็นเอียงหรือว่าไบแอสเพราะฉะนั้นจุดที่มันจะไม่เอ็นเอียงหรือไม่ไบแอสเนี่ยมันมีแต่ภาษานึกภาษาเดียวงั้นก็ต้องปิดปากไม่นำเสนอเหมือนเคยที่ท่านได้กรุณาสดับมาตั้งแต่ความฝันของพระ เจ้าพระเศนที่โกศลตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ฝันครั้งแรกใช่ไหมฮะจนมาทั้งถึงขั้นวันครั้ง45เมื่อเย็นวันที่ผ่านมาวันที่16ต้องขอพระอภัยนะพี่นะผมรู้ว่าท่านใจจดใจจ่อผมจะรู้แน่นอนครับแต่ผมคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าขอเถอะครับเดี๋ยวลุงจะไม่มีที่อยู่โอเคนะโอเคนะครับเพราะแผ่นนี้ต้องอยู่ร่วมกันนะครับดูสิครับลุงระวังภาษาลุงขนาดนี้ให้รู้ไว้ไม่ใช่คิดที่จะพูดอะไรเสนออะไรโดยที่ไม่คำนึงถึงท่านที่อยู่หน้าจอหรือผู้ฟังโดยรวมครับนี่แหละคือเนื้อไหนแท้ๆของลุงแหละให้รู้ไว้ครับยังไงก็ตามลุงก็พูดทิ้งเอาไว้แล้วว่าไม่น้อยกว่า15ปีความว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกหน้าวันนั้นพูดภายใน15ปีแต่เวลานี้มัน17ปีผ่านไปแล้วเนี่ยเลยมา2ปีแล้วจ้ะถ้าบอกว่าตัวอย่างถ้าไม่ดีเนี่ยโอเคมันยึดได้นะคนไทยเราประเทศไทยเราเนี่ยครับตั้งแต่เริ่มตั้งประเทศมาก็แล้วกันนะดีไหมเจอสิ่งที่ไม่ดีมาทั้งหมดแล้วมัน 99% ครับไปแล้วมันจะเหลือสัก 1% ดีไม่ได้ใช่ไหมฮะในตัวอย่างเนี่ยครับมันเจอแต่ตัวอย่างไม่ดีถึง 99 นะนะ 90,000 990,000
9,999 เรื่องมาแล้วนี่ดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งประเทศไทยเนี่ยตัวอย่างที่ไม่ดีมันเจอมาขนาดนั้นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยจะเจอตัวอย่างดีๆของโลกไม่ได้เชิงมันจะไม่รู้เฉยมันจะเป็นไปไม่ได้เฉยตั้งความหวังด้วยกันครับผมท่านบ้านเราจะต้องยังไงก็เป็นตัวอย่างของโลกอยู่วันยังค่ำนะย้ำสิ่งที่ไม่ดีมันผ่านมาเยอะมากแล้วมันน่าจะปอกแป๊กดีอธิบายเอาไวรัสโคโรนามาเป็นตัวตั้งก็พอได้ทำไมมันจึงไม่ล้ำแดนนะทำไมไม่เพิ่มจำนวนเหมือนกับชาวโลกเขาเพิ่มมาวันละเท่ากับเท่าไหร่บ้านเราเนี่ยนิ่งมันต้องมีอะไรดีหนึ่งนะฮะสองพายุไต้ฝุ่นที่บอกมันจะเข้ามา 2-3 ลูกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่ามันจะมาแบบราบพนาศูนย์ทำไมมันถึงไม่ขึ้นมาเลยแม้ตัวล่าสุดหงอยไปแล้วไม่ใช่เหรอสรุปบ้านเมืองเราประเทศไทยต้องมีดีดีที่ว่านี้พอจะอยู่ในกรอบเป็นตัวอย่างหนึ่งในเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกได้ไหมประมาณนั้นคิดช่วยกันคิดเรื่องนี้ไม่รู้ลุงก็คิดเรื่องพวกนี้แหละครับที่ว่าใช่ไหมฮะบ้านอื่นเมืองอื่นเจอกันแบบวินาศสันตโรเลยครับภัยพิบัติปีนี้ความจริงน่าสงสารวิสฟินอย่างยิ่งยวดนะครับเจอกัน18-19ลูกและตั้งตัวไม่ติดเลยอย่างนี้ดีกว่าครับใช่ไหมฮะบ้านเราก็ล้าๆเนาะทะเลาะกันทุกวันชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาว่าทุกนาทีก็แล้วกันอันนี้จริงคนบ้านเราเนี่ยพูดเรื่องเนี่ยทุกนาทีสังเกตข่าวสิครับโอ้โหออกมาแต่ละชั่วโมงแต่ละค่ายแต่ละค่ายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยไม่ดีทั้งนั้นนะครับเห็นไหมครับใช่ไหมครับนี่คือความไม่ดีความไม่ดีเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีดีสักหนึ่งอย่างซะนะประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกวงเล็บเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนี่นะไม่ดีเจอมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นไปได้สูงครับที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนะครับนะกลับมาถึงเรื่องพระมหากษัตริย์กันนิดนึงนะครับว่าเพราะว่าอย่างเช่นนู่นอิหร่านสมัยพระเจ้าชาใช่ไหมชาลิซาเนี่ยยังไงก็โดนอะไรประชาชนนะโค่นรัสเซียเหมือนกันฝรั่งเศสก็เหมือนกันแต่พอเวลามาถึงกับอังกฤษกับญี่ปุ่นไม่เลยนะครับเห็นไหมก็หลักคิดมาใช้ด้วยครับถ้าอยากจะให้ มันมีหลักคิดอันหนึ่งนะครับลุงเนี่ยพูดบ่อยนะครับว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันครับลองทำใจให้ได้สิครับว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหนึ่งนี่คือกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนเห็นไหมมันเท่ากันเพราะมันเป็นความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายครับมันมีการบังคับบังชาต่างทำให้มันเจ็บทำให้มันตายก็ใช้วิธีนั้นมาตลอดมันไม่เหมือนเดิมแล้วเจ็บหนึ่งตายหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันนี่ครับอนาคตผมว่านะคนที่มีอำนาจจะนี้ออกจากบ้านไม่ได้บอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันบราซิลจะรุมจระเข้ไงไม่ซี่จะงัดไม่สูงไงนั่นนะความหมายคือตรงนั้นเองครับ วันก่อนผมก็ไปเปรยแล้วนะครับคนในบ้านเมืองเราดิฮะ
มีตัวย่อตัวมอม้ากับตัววอแหวนจะเจอจะเจอออกจากบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดความขัดแย้งกันรุนแรงแล้วก็ลอยนวลเลยนั่นแหละมันจะลอยไปไหนจะรู้นะครับ หนีไม่พ้นหรอกครับหนีไม่พ้นพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรแน่ๆนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑในทัศนะส่วนตัวของลุงนะลุงไปรู้แบบนั้นนะครับแต่หน้าวันนี้ก็ต้องด้วยความเคารพท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับขอสงวนสิทธิ์ไม่นำรายละเอียดนะการทรงทศบินของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาบอกเล่า90ผ่านจอในนามของบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เน้นหนักเรื่องของมนุษย์และเรื่องราวของสุขภาพเรื่อยมานะครับแต่ถ้าหาผมนำเสนอตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันคนละเวเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้อยู่ในพิจารณาเรียบร้อยแล้วแม้ว่าทุกคนอยากจะรู้จักเข้าใจเพราะภาษาลุงเนี่ยลุงจะรู้ภาษาลุงมันจำแนกมันแยกแยะมันแยกย่อยแล้วมันมองให้เห็นได้ชัดเจนซ้ายกับขวาทำนองนี้ครับเห็นไหมครับมันมองได้เห็นชัดขวากับซ้ายเสมอมาก็ได้กันแต่กรณีนี้ยอมจริงๆครับยอมจริงๆนะโอ้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตั้งขึ้นมาแต่ก่อนลุงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะบอกให้ทราบยุคสมัยก่อนเนี่ยทั้งมีภาควิจารณ์วิจวกนะครับทุกเรื่องด้วยนะครับวิทยุเอาละก็แปลว่าอายุมากขึ้นความสุขุมรอบครอบมันมีมากกว่าเดิมประมาณนั้นมันไม่ได้บ้าบินเหมือนยุคทำรายการวิทยุสถานีวิทยุขสทบยุคสมัยนั้นโอ้โหประมาณ30ปีมาแล้วนะรู้สมาอันนั้นดุนะลุงเนี่ยดุมากนะครับไปดูไว้ดุมากจนมีฉายากันแล้วกันแต่ทั้งหมดก็สร้างคุณงามความดีไว้นะไปดูไว้นะแท็กซี่มิเตอร์บ้านเราทีวีโทษอะไรแท็กซี่บ้านเราเนี่ยนี่ลุงเนี่ยเป็นคนที่นำพาผู้คนทำความดีให้กับบ้านเมืองอยู่ให้รู้ไว้นั่นแท็กซี่รถแท็กซี่คนขับแท็กซี่นะผู้โดยสารแท็กซี่ลืมเข้าของเงินทองไว้ในแท็กซี่ใช่ไหมคนขับแท็กซี่นำมาคืนให้กับลุงของลุงประกาศหาเจ้าของเขาจนกระทั่งตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ผมใช้คำว่ายุคนั้นผมใช้คำว่าถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคนไม่ได้ชั่วทุกคนนี่เนาะคนขับแท็กซี่ก็มีคนดีมาทีนี้คุณสมบัติคนดีคนดีต้องเป็นคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋สำนวนสร้อยสร้อยไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งระยะใกล้และระยะไกลแปลว่าคนใกล้ชิดในครอบครัวก็ใช่เพื่อนโรงงานก็ใช่เห็นไหมครับไปถนนทางก็อยู่ใกล้กันไปตลาดสดตลาดแห้งก็ไม่ไปกันแกล้งแดงแจกเขาทั้งระยะใกล้ระยะไกลนั่นนะครับนั่นคือคุณสมบัติของคนดีง่ายเนาะถ้าเป็นศีลก็ถือศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ปากเราไปเกิดความเสียหายใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ลุงงดไม่พูดในหัวข้อการฝันครั้งที่16นะครับหัวข้อ16เห็นไหมที่งดไม่พูดเห็นไหมครับเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเพราะปากของเราเนี่ยเห็นไหมในเมื่อผมคิดพูดเองมาถึงวันนี้นาทีนี้ผมก็ต้องทำได้แม้ว่ามันอยู่ในเหตุการณ์แม้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจริงนะแล้วก็ชัดด้วยนะครับลุงก็ยังไม่ออกปากกันนะครับเพราะมันจะเป็นเหตุนะมันจะเป็นเหตุศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อน
จากปากของเราผมพูดคำเมื่อกี้เนี่ยผมไม่สามารถพูดภาษาเดียวคำเดียวเป๊ะเกิดความสองความหมายทำไม่ได้เมื่อไม่ได้มันก็ต้องมีเป็นเหตุให้เกิดคนทะเลาะกันเห็นไหมปัญญาล้วนๆนะให้รู้ไม่ใช่จะหลุดออกจากปากออกได้ทุกเมื่อนะปัญญาล้วนๆเลยครับก็แจ้งเพื่อโปรดทราบนะฮะฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับพอเนาะมากไปกว่านี้ก็จะกลายเป็นบ่นพึมพำเหมือนหมีกินผึ้งแค่นี้ก็น่าจะพอผมว่าผมหาทางออกส่วนตัวได้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณจิ้งจก3ตัวนะครับทำให้ลุงผมคิดมากมากเป็นพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าผมจะรู้เรื่องพวกนี้ว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะสถานการณ์ที่เป็นจริงใช่มันของจริงเห็นมันของจริงของจริงแต่มันพูดไม่ได้อ่ะแต่เข้าใจได้อ่ะแล้วเข้าใจเราไม่พูดดีกว่าเห็นไหมพูดปุ๊บมันไม่บวกก็ลบครับมันอยู่ตรงกลางมาตรงกลางก็คือภาษาคิดนี่เองครับคิดจะตรงกลางก็คือเบียขาเลยโยมมาไปทำไมใช่แต่สิ่งที่ว่านี่มันเหนือกว่าเบียขานะจึงสามารถที่จะจำแนกมาได้โดยที่ไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์เห็นไหมฮะใช่ไหมต้องคุมจนต้องคุมได้พูดแล้วก็มันก็มายกย่องตัวเองความจริงอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้กับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพลงกรุณาใช้เป็นแบบอย่างลองดูซิถ้าเป็นไปได้นะครับไม่ใช่เมื่อปุ๊บมันหลุดออกจากปากเลยออกปากเลยออกปากเลยเป็นพิษเป็นภัยไปหมดเลยแม้แต่คนข้างบ้านใช่ไหมเป็นศัตรูกันหมดคนข้างบ้านก็เหมือนกันใช่ไหมฮะก็มันแอบออกปากที่วัตถุพืชออกปากอย่างเดียวนั่นเป็นเหตุอันตรายครับนะพอแค่นี้ก็พอนะโอเคต่อไปนี้ก็เรื่องราวของท่านถามผมตอบกันแล้วกันนะเข้ามาสู่ประเพณีเดิมเราดีกว่ามันน่าจะใช้ได้โอเคอยู่ตัวมาแล้วจ้าเอาถามมาได้เลยนะครับนะกานะ QA ถึงวาระ QAคิวคือถามเอคือตอบเป๊ะเชียชัวแล้วช้าไปไหนได้ ได้ก็ช้าแล้วดูสิย่อมมีผู้รู้เห็น AQA ถึงวาระ QA มาได้มั้ยคิวคือถามเอก็คือตอบน่ะมาแล้วมาแล้วเออมาไววันนี้กดทีมาเลยวันเฟซนะโอเคเข้าอยู่ในบรรยากาศท่านถามผมตอบนะครับ จะถามเรื่องอะไรก็ถามมาเงินขอคะแนนที่ผมหยุดงดการนำเสนอนะฮะไม่เห็นด้วยคืออยากจะให้เสนอนะฮะกฎหนึ่งเห็นด้วยที่ลุงไม่พูดเห็นด้วยกฎสองไม่เห็นด้วยกฎหนึ่งควรจะนำเสนอให้มันเปิดอ้าซ่าไปเลยกฎหนึ่งประมาณนั้นครับนะหรือควรไม่ควรพูดเพราะมันฮอตฮิตมากก็กฎสองนะลุงงอกเลือกแล้วว่าเลือกไม่เสนอคือกฎ2เนี่ยนะครับลุงงอกเลือกข้อ2คือกฎไม่เสนอนะใครจะย้อนแย้งว่าต้องเสนอกฎ1เนี่ยโอเคเชิญครับ ครับจะได้ทราบนะฮะมันอยู่บ้านหลังเดียวกันย่อมถามความเห็นกันและกันได้นะครับต้องถามความเห็นกันและกันได้ไม่ถือว่าถูกผิดสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นเหมาะควรมั้ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะทุกบรรทัดมันลงไม่หมดเลยเป๊ะเลยครับนะเรื่องนี้ก็เรื่องหาอ่านใน Google อยู่แล้วล่ะครับหาอ่านด้วยสบายๆใน Google นะจวบเมื่อไหร่ก็ได้นะคำพยากรณ์16ประการของพุทธเจ้านะครับกดเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นใช่ไหมครับนั่นแหละฮะก็อยากจะทราบฮะอ
กดอะไรครับดีแล้วที่ลุงไม่นำเสนอก็กดหมายเลข2หรือท่านใดก็อยากให้ลุงนำเสนอเอามันเปิดอ้าซ่าทั้งหมดทุกมิติเลยกด1เนี่ยเอามันสะใจไปเลยเหมือนชาวบ้านเขาสะใจใช่ไหมครับนะ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 เอาก่อนมาเลยครับผมจะได้ทราบความรู้สึกของท่านด้วยนะครับจะได้เอนเตอร์เทนได้ถูกใช่หรอกเอนเตอร์เทนสมาชิกหน้าจอได้ถูกประมาณนั้นคนเราถ้ามันคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาไปด้วยกันไม่ได้จริงๆนะมันขัดคอไปร่ำไปนะรู้ไหมใช่ไหมครับขัดคอร่ำไปจะมาฮะเอาจะดูกันทั้งฝั่งเฟซฝั่ง YouTube ด้วยเหมือนกันแหละครับก็จะได้ทราบเป็นลำดับครับนั่นล่ะนั่นล่ะอ้าวนะพอเฉลยได้แล้วทีนี้อ้าวคนที่กดหมายเลข2ฝั่ง YouTube นะครับกดหมายเลข2ทั้งหมดเลยใช่ป่ะเออใช่เห็นด้วยกับลุงออกทุกประการฝั่งเฟซนะฮะทุกคนทุกท่านก็แล้วกันที่ไม่นำเสนอเพราะนำเสนอเพราะจะกลายเป็นไบแอสทันทีครับไม่ได้เลยโอเคเห็นด้วยกับลุงนะฮะทางฝั่งเฟซทุกท่านนะครับทีนี้โอเคนะพอเวลามาฝั่ง YouTube นะครับก็มีให้กดหมายเลข1เหมือนกันนะครับเอาเลยใส่ทุกเม็ดเลยเปิดอาซ่าเลยประมาณนั้นครับอะไรกว่าใจนักเลงนะครับนักเลงลุยในลักษณะแบบลุยเอาเลยแต่เอาเถอะเลข2ก็ให้กดเลข1เพียง1คนเดี๋ยวนะ1คนคนที่2คุณเพชราโอเคคุณเพชราแก้ข่าวแล้วขออภัยกดผิดแปลว่าคุณเพชรากดหมายเลข2โอเครับทราบแล้วครับแก้ข่าวให้แล้วครับเลข2กดผิดมือไวไปหน่อยนึงมีคุณภูมิกนกให้กดหมายเลขคือลุยเลยประมาณนั้นลุยเลยเข้าป่าบางนัดเลยเจออะไรก็ช่างหัวโคนประมาณนั้นครับนะครับนะครับผมคุณหน่อยลุยกดหมายเลข1นะครับเอาให้สบายใจไปเลยลุงเอารู้ไผเป็นไผไปเลยเอาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินไปเลยประมาณนี้อย่างนี้มันต้องนะมันต้องไวสรุ่นแบบนั้นนะโอเคนะโอเครวมความแล้วก็แปลว่าเพราะว่าผมอ่านดูทั้งหมดแล้วทุกประโยคนั้นเนี่ยโอ้โหตั้งหน้านั่นน่ะโดนไปหมดไม่มีอะไรไม่ถูกถูกหมดทุกจริงๆครับถึง 99% โอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมถึงได้พยากรณ์ได้แม่นยำจนป่านนี้นะกับความเป็นจริงซึ่งมันต่างกันตั้ง 2,500-600 ปีที่ผ่านมาพระองค์ไปลุ้งรู้ได้ยังไงโอ้โหตายสุดยอดมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นไม่ผิดแล้วครับนะท่านอยู่หน้าจอที่เราครับพระพุทธเจ้าที่ยึดมั่นถือมั่นว่าองค์จริงของแท้มีประจำโลกก็ยินดีกับทุกท่านที่กลุ่มสาธุนะฮะที่อยู่ในเกณฑ์เกี่ยวข้องมองใจกับพระพุทธเจ้านั้นนะครับนะเหนือชั้นเหนือมนุษย์มนาจริงๆครับ
การพยากรณ์นี่มันสุดยอดสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดารวมความทั้งหมด16ข้อนะครับนะถูก 95% อัพทุกข้อนะครับมันมี 99% อยู่ประมาณ2ข้อนะถ้าผมวินิจฉัยของผมเองนะข้อสุดท้ายคือโอ้โหชัดเลยข้อ16ไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันอยู่ในยูอะไรอยู่อยู่ใน YouTube มีหรือเปล่ามีนี่ก็มีเยอะแยะไปพวกอยู่ใน Google ก็กดดูเองโอเคนะจบนะเอาละเอาเป็นคำถามต่อซะเปลี่ยนบรรยากาศครับท่านที่นะสนใจใฝ่รู้เรื่องอื่นแค่นี้ก็รู้กันแล้วครับแค่นี้ก็รู้ว่าถ้าเป็นโทนเสียงก็ถ้าเป็นหมอลำก็หมอลำก็ลำเรื่องเดียวกันก็ว่างั้นถ้าลงเรือลำเดียวกันก็ไม่มีใครถ้าไม่เรือคงเคลงนั่นนะจะมีก็มีอยู่สองท่านอย่างนี้นะครับที่อยากจะให้ลุงลุยก็พยายามบอกแล้วว่าคำพูดคำเดียวให้สองความหมายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเอ็นทันทีนะคำเดียวนี่เอ็นทันทีนะเป๊ะทันทีนะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เมื่อลุงรู้ชัดเจนแล้วลุงก็ขออภัยกันแล้วกันนะนี่ละเรื่องนี้ด้านที่3เท่านั้นด้านที่3ของเหรียญเท่านั้นจะรู้ได้นะครับเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญเท่านั้นจะรู้ได้ว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรใช่ไม่ใช่แล้วก็ยังมีการเสนอแน่ด้วยนะฮะเสนอแน่ก็คือนี่ไงที่บอกว่านอนคว่ำนอนหงายเนี่ยครับนั่นแหละครับคือเรียนสองด้านต้องข้างบนก็มองเห็นแต่ข้างบนใช่ไหมล่ะกลับหน้าลงมามองล่างข้างดินซะหน่อยนึงนะครับฝั่งฟากพื้นดินก็มัวแต่ก้มหน้าหลังสู่ฟ้าสุดก็เงยหน้าขึ้นไปหน่อยนึงเห็นมะนาวก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันนั่นเองเอาไว้ตรงไหนอย่างไรนะครับถ้าไม่คุยกันก็ยอมแล้วโยมลุงก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับลุงเนี่ยไม่คุยอยู่แล้วเพราะว่าก็เลยหยุดคุยไงถ้าคุยแล้วมันอะไรมันมีไบแอสทันทีครับงั้นอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเนี่ยเป็นลิงกินลูกท้อไม่ดีกว่าเรื่องนะอยู่นิ่งๆเป็นลิงกินลูกท้อก็ทั้งหมดก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของโลกนะครับประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกนะเจอไม่ดีมาตั้งเยอะแยะมหาศาลบัดนี้ถึงคราวดีบ้างก็จะรู้เป็นตัวอย่างของโลกด้วยนะดีเป็นตัวอย่างของโลกด้วยนะโอเคเอาถามมาแล้วไม่ถามลุงไปนะคิดว่าจริงๆก็อยากจะขอตัวแล้ววันนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรเข้ามาปะปนผมว่าเพราะผมจะรู้ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆเพราะมันเป็นปัจจุบันทันด่วนนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วกันนะนะครับขอเถอะเพราะว่าทางฟังผมเมื่อเวลาผมก็ตั้งใจเหลือเกินในการที่จะนำเสนอแต่เมื่อวานนี่แหละครับแต่พอเวลามาทบทวนเรียบร้อยแล้วก็จำไม่ต้องตัดสินใจนะครับก็เป็นทางออกที่คิดว่าผมเลือกแล้วล่ะว่าเพราะว่ายังไงภาษาผมจะรู้ภาษาผมมันจะอะไรที่บอกหยุดให้เป็นก็เย็นได้ก็ว่าได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลือกในการไม่นำเสนอนะครับแค่นี้ก็พอนะขอผมไปเปลี่ยนอารมณ์เถอะเนาะแม่พี่นะเอางี้ก็ดื้อๆแล้วกันเอวังก็แล้วกันนะนะไม่ว่ากันโอเคนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานที่หามาได้เราก็ตั้งความหวังร่วมกันว่าประเทศไทยแผ่นดินไทยพระเจ้าตากสินมหาราชมอบให้เป็น
ดินแดนแห่งพุทธบูชาถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราอยู่ภายใต้องค์แห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกจริงแล้วก็เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศสุดยอดของโลกไปได้ผ่านนะในส่วนตัวลุงนะฮะก็ทำบุญตักบาตรใส่บาตรตามเช้าสายบ่ายเย็นธรรมดาธรรมดาบ้านเมืองเราไม่มีพระสงฆ์ยิ่งไปกันใหญ่นะครับใครจะว่าไงก็ว่าไปฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกคนทุกท่านครับมีพระพุทธศาสนาศาสนาเดียวที่สามารถโชว์ออฟได้นักบวชทำคุณงามความดีครับนักบวชที่ชัดเจนที่สุดครับชัดเจนมากอธิบายมุมไหนก็ชัดเจนกว่าเยอะเลยแต่ขอให้นักบวชนั้นขอได้โปรดกลับขบคิดใหม่ให้ได้นะครับอย่าเอาแต่ในสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารฝันเนี่ยครับนะภาษาผมเมื่อเวลาผ่านนะคำพยากรณ์เนี่ยถ้าหากว่ามันไปล่วงล้ำกำเกินก็ขออภัยเจตนาจริงๆไม่ใช่หรอกครับต้องการจะให้เชื่อมความคิดความอ่านกันนะทั้งหมดก็อย่างที่ได้ฟังกันมาตลอดเพราะการที่ทำรายการในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยังไงมันก็ทางโลกยังไงมันก็ไบแอสไปยังข้ามนะครับนะทางธรรมเข้าถึงธรรมจริงเข้าถึงพระธรรมจริงเท่านั้นนะฮะจะรู้ว่าตรงกลางแท้เป็นเช่นไรครับถ้าไม่จริงมันก็เอียงจนได้ลุงออกเชื่อมันในส่วนตัวว่าด้านที่3ของเรียนเสมอต้นและเชื่อว่าเสมอปลายก็จะทำในสิ่งนี้ต่อๆไปให้กับตัวเองก็ดีคณะทำงานก็ตามทีหรือท่านที่อยู่หน้าจอจะครบก็อยู่ในขอบขายเดียวกันค่อยๆติดตามรวมทั้งสิ่งอื่นที่นี่มันจะเกิดขึ้นนะครับที่พูดนี้ถือว่าคำพยากรณ์พระพุทธเจ้าถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับที่ผมทำอยู่ในอากัปกิริยานี้นะศักดิ์สิทธิ์มากเห็นไหมว่าผมจะใช้ภาษานู่นนี่นั่นล้อกันบ้างตลกปกหน้ากันบ้างแต่ใจความจริงๆแล้วก็จับให้ได้เลยครับมันก็จะมีทางค่อนข้างจะลงตัวให้อยู่แล้วครับผมเองก็ต้องประเมินตัวเองเหมือนกันในการทำงานผ่านสื่อโอเคนะแล้วก็จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอะระยะเมตไตรอันประกอบไปด้วยพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพณวันนี้และวันต่อไปด้วยคนที่ติดตามเข้ามาในหน้าจอเรานะครับขอให้ธรรมทีนี้ปกป้องคุ้มครองเอวังก็มีแต่กระทำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม